พามาชมโครงการคอนโดมิเนียมที่ถ่ายทอดแนวคิดในเรื่องความสุขและความสมดุลของการใช้ชีวิตค่ะเป็นความสุขที่เกิดจากความเรียบง่ายกับสถานที่ที่เราสามารถปล่อยวางความเครียดและหลีกหนีความวุ่นวายลงได้เพื่อจะได้ใช้เวลาพักผ่อนได้อย่างเต็มที่กับที่นี่ค่ะโครงการมารุลาดพร้าว15จากบริษัทเมเจอร์เดเวลลอปเมนต์จำกัดมหาชนค่ะสำหรับชื่อมารุนี้เป็นภาษาญี่ปุ่นนะคะแปลว่าวงกลมหรือว่าอีกนายหนึ่งคือต้องการสื่อถึงความสมดุลในการใช้ชีวิตดังนั้นเราจะเห็นการสอดแทรกสัญลักษณ์วงกลมผ่านการตกแต่งส่วนต่างๆของโครงการค่ะคุณผู้ชมคะเข้ามาภายในพื้นที่โครงการตั้งแต่ด้านหน้าเลยค่ะเราจะเห็นพื้นที่สีเขียวนะคะซึ่งเป็น co-working forest ค่ะตรงนั้นสามารถที่จะใช้นั่งทำงานในบรรยากาศสบายๆร่มรื่นนะคะผ่านจุดด้านหน้ามาแล้วนะคะตรงเข้ามาผ่านที่จอดรถแล้วก็มายังด้านหลังของโครงการตรงนี้ก็เป็นสวนเหมือนกันนะคะมีชื่อเรียกว่า verdure forest ค่ะ verdure แปลว่าพื้นที่สีเขียวสวนสีเขียวแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นบรรยากาศค่ะไม่แปลกใจเลยที่จะร่มรื่นมากๆลูกบ้านที่มาใช้พื้นที่ส่วนนี้ก็จะได้นั่งผ่อนคลายในบรรยากาศสบายๆนะคะที่สำคัญสามารถพาลูกมาวิ่งเล่นค่ะมีพื้นที่ให้กับเด็กๆได้ออกกำลังกันด้วยนอกจากนี้พื้นที่ตรงนี้นะคะยังสามารถนำสัตว์เลี้ยงหมาแมวค่ะมาวิ่งเล่นนะคะถือว่าเป็นการใช้เวลาหรือว่าทำกิจกรรมร่วมกันในพื้นที่นี้ได้ด้านข้างตรงนี้นะคะเขายังใส่ใจในรายละเอียดค่ะนั่นก็คือทำพื้นที่สำหรับการล้างจักรยานด้วยนะคะเป็นการทำความสะอาดจักรยานจะอาบน้ำน้องหมาน้องแมวก็ได้รวมไปถึงมีที่สูบล้อจักรยานค่ะนี่แสดงถึงความใส่ใจถึงรายละเอียดของผู้ที่ทำโครงการนะคะถือว่าตรงกับคอนเซ็ปต์ของการทำให้โครงการนี้เป็นเพทเฟรนลี่อย่างแท้จริงค่ะนะคะเมื่อเราเจอกับล็อบบี้ด้านหน้าแล้วค่ะซ้ายมือจะเป็น co-living space นะคะซึ่งพอเข้ามาแล้วให้ความรู้สึกที่โปร่งโล่งสบายมากๆเพราะว่าเขามีเพดานที่สูงเลยทีเดียวค่ะและบรรยากาศในนี้นะคะตกแต่งด้วยโทนสีน้ำตาลขาวให้ความรู้สึกที่อบอุ่นพื้นที่ตรงนี้นะคะถือว่าเป็นมัลติฟังชันที่ลูกบ้านสามารถมาใช้งานได้หลากหลายวัตถุประสงค์รวมถึงมีบันไดวนที่นุ้ยเดินขึ้นมาผ่านตรงนี้นะคะเพื่อเชื่อมต่อไปยัง co-working space ชั้น2อีกด้วยค่ะนี่ขึ้นมาอยู่บนชั้น24แล้วค่ะบนชั้นนี้เนี่ยเขาจัดพื้นที่พิเศษให้กับลูกบ้านเรียกว่าเป็น co-creation space นะคะลูกบ้านสามารถมาใช้พื้นที่ตรงนี้ในการทำกิจกรรมเวิร์กช็อปต่างๆได้จะมาทานอาหารมานั่งสังสรรค์กันก็ได้แต่ถ้าเกิดว่าจะทำครัวแบบใช้อุปกรณ์ตรงนี้นะคะที่เป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆต้องแจ้งแล้วก็จองกับทางนิติบุคคลก่อนด้วยค่ะและที่เป็นไฮไลท์อีกอย่างนึงในห้องนี้นะคะนั่นก็คือบานเฟียมกระจกใสตรงนี้ค่ะเราจะสามารถเปิดได้ออกกว้างทั้งหมดนี้เลยนะคะเพื่อเชื่อมต่อกับโซนที่เป็นoutdoor เพราะฉะนั้นการจัดกิจกรรมหรือว่าเวิร์กช็อปต่างๆเนี่ยจะสามารถรับลมนะคะลมธรรมชาติแดดธรรมชาติได้ในวันที่อากาศดีด้วยค่ะและส่วนที่เป็น co-creation space ตรงนี้นะคะยังเชื่อมต่ออยู่ติดกับสระว่ายน้ำด้วยที่นี่เขามีสระว่ายน้ำถึง3สระนะคะมีสระปรับอุณหภูมิค่ะแล้วก็มีสระขนาดใหญ่ที่เป็น half olympic นะคะขนาดนี้เนี่ยเราสามารถว่ายน้ำออกกำลังกายได้อย่างสบายๆรวมถึงมีสระสำหรับเด็กด้วยค่ะเพราะฉะนั้นขึ้นมาว่ายน้ำกันได้ทั้งครอบครัวเลยค่ะถัดจากสระว่ายน้ำด้านนอกที่เราพาชมไปนะคะก็จะมีฟิตเนสค่ะเป็นห้องที่เขาจัดเตรียมอุปกรณ์ออกกำลังกายไว้ให้ทุกๆเครื่องจะหันหน้าออกด้านนอกอาคารนะคะให้เราสามารถออกกำลังกายไปแล้วก็ดูวิวมุมสูงด้านนอกไปด้วยค่ะและติดกับห้องฟิตเนสก็ยังมีห้องโยคะด้วยนะคะใครชอบออกกำลังแบบมีเพื่อนนะคะออกเป็นคลาสเนี่ยเขาก็จัดเตรียมพื้นที่ตรงนี้ไว้ให้ค่ะผ่า
าคุณผู้ชมขึ้นมารับลมเย็นๆบนรูฟท็อปของโครงการกันนะคะขึ้นมาบนนี้ค่ะจะเห็นการจัดสรรพื้นที่ได้อย่างลงตัวนะคะแล้วก็ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของลูกบ้านได้หลากหลายเลยค่ะเพราะว่าถ้าลูกบ้านท่านไหนนะคะชอบการเล่นดนตรีเขามีห้องที่เรียกว่าเป็นมิวสิกบ็อกซ์นะคะสามารถมาซ้อมดนตรีมาร้องคาราโอเกะกับเพื่อนๆได้ค่ะส่วนลูกบ้านท่านไหนที่อยากจะทำบาร์บีคิวปิ้งย่างกินกันเป็นปาร์ตี้นะคะเขาก็จัดสรรโซนที่เรียกว่าเป็นบาร์บีคิวซันเคนเทอร์เรสไว้ให้ค่ะยังไม่หมดนะคะใครที่ชอบดูหนังอยากจะเปลี่ยนบรรยากาศมาดูแบบเอาท์ดอร์มีโซนที่เรียกว่าเอาท์ดอร์เธียเตอร์เตรียมไว้ให้อีกด้วยนะคะนอกจากนี้ใครที่ชอบเล่นพูลค่ะมีโต๊ะพูลนะคะที่เรียกว่าโซนเอาท์ดอร์พูลเทเบิลค่ะไว้ให้บริการและที่สำคัญค่ะลูกบ้านท่านไหนที่มีลูกเล็กนะคะอยากจะพาลูกขึ้นมาด้วยแล้วไม่อยากให้ลูกนั้นต้องรอเวลาที่เราทำกิจกรรมอื่นๆนะคะเขาเตรียมพื้นที่ที่เรียกว่าเป็นคิดส์เพลย์กราวด์ไว้ให้เด็กๆค่ะส่วนใครบอกว่าขึ้นมาแล้วเนี่ยไม่อยากจะทำอะไรเลยอยากจะผ่อนคลายนั่งสบายๆรับลมเย็นๆแล้วก็มองเห็นต้นไม้เขียวๆให้ผ่อนคลายนะคะนี่แนะนำมุมนี้เลยค่ะเรียกว่า Relax Forest นะคะมานั่งรับลมผ่อนคลายจากความเครียดค่ะแล้วก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งบรรยากาศนะคะที่ขึ้นมารูฟท็อปที่นี่แล้วจะให้ความรู้สึกพิเศษนี่เป็นความตั้งใจของโครงการนะคะที่จัดสรรพื้นที่ต่างๆได้อย่างลงตัวตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของลูกบ้านได้อย่างแท้จริงค่ะสำหรับห้องพักของที่นี่เขาจะมี2รูปแบบหลักนะคะแบบแรกค่ะเป็นแบบ1ห้องนอน1ห้องน้ำขนาด30และ35ตารางเมตรค่ะส่วนแบบที่2นะคะ2ห้องนอน1ห้องน้ำอันนี้จะมีขนาด50และ54ตารางเมตรและ2ห้องนอน2ห้องน้ำขนาด56และ60ตารางเมตรค่ะโครงการเนี่ยจะให้ในส่วนของประตูที่เป็นดิจิตอลดอร์ล็อกจากเฮเฟเล่อีกด้วยนะคะแล้วก็จะมีบิวอินค่ะที่เป็นตู้เก็บของกับตู้ใส่รองเท้าด้านหน้าให้ค่ะขยับมาตรงนี้นะคะก็จะเป็นโซนครัวค่ะที่มีทั้งเตาไฟฟ้ามีอ่างล้างจานแล้วก็เครื่องดูดควันเป็นระบบที่ดูดควันออกภายนอกอาคารนะคะทั้งหมดนี้เป็นของแฟรงเก้ก็มอบให้ด้วยค่ะแล้วก็ติดกันกับโซนครัวนี้นะคะเป็นโต๊ะทานข้าวถัดไปเป็น living area ค่ะและด้านขวามือก็จะเป็นโซนที่เป็นระเบียงนะคะความพิเศษก็คือเขาวางคอมเพรสเซอร์แบบที่หันหน้าออกนอกอาคารเพราะฉะนั้นเราสามารถใช้พื้นที่ด้านนอกระเบียงได้โดยที่ไม่ต้องห่วงเรื่องความร้อนจะเข้ามาค่ะพามาดูส่วนห้องน้ำกันบ้างนะคะที่นี่เขาก็จะมีสุขภัณฑ์พื้นฐานให้นะคะแบบที่จำเป็นเนี่ยมาให้ครบเลยแล้วก็ยังแยกส่วนเปียกส่วนแห้งด้วยเพราะฉะนั้นเข้ามาอยู่อาศัยแล้วก็คือไม่ต้องทำอะไรเลยนะคะสามารถใช้งานได้จริงเลยค่ะสำหรับห้องนอนที่2นี้นะคะทางโครงการเขาบิ้วไว้เป็นห้องนอนที่วางเตียงขนาด3ฟุตครึ่งไว้แล้วก็มีตู้เสื้อผ้าแต่ว่าถ้าเกิดเราอยากจะปรับเปลี่ยนฟังก์ชันการใช้งานไปเป็นห้องทำงานหรือว่าห้องดูหนังฟังเพลงก็สามารถทำได้ค่ะส่วนมาสเตอร์เบดรูมนี้นะคะจะมีความพิเศษนั่นก็คือมีกระจกแบบเบย์วินโดว์ค่ะเป็นกระจกเข้ามุมเพราะฉะนั้นเราจะมองเห็นวิวด้านนอกได้แบบกว้างกว่ามุมมองปกตินะคะตอนนี้ค่ะทางโครงการเขาบิวให้เป็นที่นอนนะคะเป็นเตียงขนาด5ฟุตแต่ว่าจริงๆแล้วพื้นที่เหลือเฟือเลยค่ะที่เราจะวางเตียงขนาดคิงไซส์หรือว่า6ฟุตได้แล้วก็ยังมีการบิวตู้เสื้อผ้าไว้ให้ดูเป็นตัวอย่างด้วยนะคะแล้วก็ที่พิเศษอีกอย่างนะคะโครงการนี้ค่ะให้แอร์กับห้องขนาดนี้ถึง3ตัวด้วยกันค่ะและตรงนี้ที่หนูยืนอยู่นะคะคือโซน Star Guessing Deck ค่ะที่อยู่บนชั้น Rooftop ชั้นสูงสุดของโครงการมาลุลาดพร้าว15ค่ะเป็นอีกหนึ่งโครงการไฮไลท์ที่พาคุณผู้ชมมาชมในวันนี้นะคะด้วยความโดดเด่นของทำเลที่ตั้งค่ะเขาอยู่ใกล้กับสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินลาดพร้าวแค่เพียง50เมตรเท่านั้นเดินมาได้สบายๆเลยนะคะแล้วก็ยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบครันอีกด้วยค่ะนอกจากนี้นะคะโครงการนี้ราคาเริ่มต้นเนี่ยอยู่ที่ 3.78 ล้านบาทค่ะเป็นโครงการที่มีห้องพักแบบ Fully Fitted ค่ะและคิดราคาค่าส่วนกลางอยู่ที่ตารางเมตรละ65บาทนะคะและที่พิเศษไปกว่านั้นค่ะช่วงเวลานี้นะคะถ้าเกิดว่าจองช่วงนี้เขามีโปรโมชั่นค่ะนั่นก็คือมอบส่วนลดนะคะพิเศษให้เลยหรือว่าจะเลือกเป็นรับส่วนลดพร้อมกับเฟอร์นิเจอร์ก็ได้ด้วยนะคะสนใจมาดูกันได้ค่ะราคาเริ่มต้นจองอยู่ที่เพียง 10,000 บาทเท่านั้นค่ะ
และจากการที่ได้เดินชมส่วนต่างๆของโครงการนี้มานะคะเห็นชัดเจนเลยว่าที่นี่เขามีแนวคิดในการออกแบบที่ใส่ใจทุกรายละเอียดของผู้อยู่อาศัยค่ะเพราะฉะนั้นนะคะก็จะทำให้การใช้ชีวิตของลูกบ้านอยู่ได้อย่างมีความสุขสะดวกสบายแล้วก็สร้างความสมดุลในการอยู่อาศัยที่มากยิ่งขึ้นด้วยค่ะขอบคุณที่ติดตามTNN ช่อง16นะฮะและอย่าลืมกดSubscribeและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเรายังมีวิดีโอที่น่าสนใจอีกเพียบเลยนะครับและถ้าคุณไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดสามารถติดตามได้ที่ Facebook TNN Live หรือช่องทางอื่นๆอย่างง่ายดายที่ลิงก์ใต้วิดีโอนี้เลยนะครับ